สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า search CARRO Carro เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2ครับแต่ถ้าพูดถึงกลุ่มรถหรูหรือ exclusive car ในบ้านเราต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ครับมันได้รับความสนใจอย่างล้นหลามไม่ว่าจะทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มของแบรนด์เขาเองมันเป็นรถที่มียอดขายที่เป็นอันดับสูงสุดครับสำหรับคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ตอนนั้นเป็นโฉมตอนเปิดตัวนะเลยเอาตัวเฟซลิฟต์มาให้ดูมาพบกับMercedes-Benz E-Class W212 Facelift ต้องขอขอบคุณตะครับตะเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนกับผมตั้งแต่สมัยมัธยมเลยกรุณารถคันนี้มาให้ผมรีวิว W212 มันเป็นรถในกลุ่ม Exclusive Car หรือว่า E-Segment ของทางค่าย Mercedes-Benz ครับโดยกลุ่ม E-Class เนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz เลยนะมันเปิดตัวครั้งแรกในปี1993จนถึงณปัจจุบันผ่านมาแล้ว28ปีมีทั้งหมด5 generation ครับเจนที่1 W124 ในปี1993เจนที่2 W210 ในปี1996เจนที่3 W211 ในปี2003เจนที่4 W212 ในปี2007และเจนที่5 W213 ในปี2017ครับสำหรับก่อนหน้านั้นมีหลายคนบอกว่าเอ้ย E-Class มันเคยมีมาแล้วนะแต่ผมขออนุญาตเรียกว่ารถกลุ่มนี้เป็นรถในกลุ่ม Benz Classic นะครับถ้ามีโอกาสหรือว่าหารถมาได้ผมจะทำรีวิวและจะพูดถึงรายละเอียดครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Mercedes-Benz W212 E300 CDI AMG Dynamic BluTechไฮบริดครับโฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2010จนถึงปี2016นะครับและรถคันนี้เป็นรถที่จดทะเบียนในปี2015ครับเป็นโฉมที่เป็นเฟซลิฟต์แล้วนะครับตอนที่ W212 เฟซลิฟต์เปิดตัวต้องบอกว่ามันได้รับความฮือฮาพอสมควรนะครับเพราะ Benz ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนไฟหน้าหรือเปลี่ยนโฉมในขณะที่ตัวเป็นเฟซลิฟต์นะคันนี้ครับถ้าเราจำโฉมเดิมที่ผมเคยรีวิวได้เขาจะเรียกว่าโฉมไฟแยกซึ่งมันจะมีไฟหน้า2ดวงข้างละ2ดวงเป็น4ดวงนะแต่พอเป็น212เฟซลิฟต์แล้วไฟมันจะติดกันครับเขาจะเรียกว่าโฉมไฟติดแต่ถ้าเราดูมันจะมีเส้นสายของ LED ให้เหมือนกับว่าด้านในมันเป็นไฟแยกกันส่วนในเรื่องของรูปโฉมกระจังหน้ามันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะแต่สำหรับคันนี้มันเป็น AMG Dynamic เพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากรุ่นที่เป็นรุ่นอื่นทั่วไปมาดูห้องเครื่องกันเลเบลที่คันหน้ามี3จุดครับ1 2และ3ครับที่ด้านบนฝากระโปรงเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าขับ2ขับหลังขับวาล์วดิโซขนาด 2.2 ลิตรรหัส OM651 แบบ4สูบเรียงดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาล์วคอมมอนเรลเทอร์โบชาร์เจอร์อินเตอร์คูลเลอร์ให้แรงม้าทั้งหมด231แรงม้าแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับมันเลยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือตัวส่วนเครื่องยนต์จะมีแรงม้าทั้งหมด204แรงม้าส่วนที่2มอเตอร์ไฟฟ้าจะให้แรงม้าทั้งหมด27แรงม้าเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีด 7G Tonic Plus มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับศูนย์ถึง100มีขนาด 7.5 วินาทีท็อปสปีด242กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด 5.7 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอสันสตัดด้านหลังเป็นคอยสปริงครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS EBD ASR BAS และ ESP นอกจากนั้นยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆเช่นระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบรักษาระดับความเร็วและจำกัดความเร็วเซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอด
ระบบช่วยนำรถเข้าจอดอัตโนมัติระบบช่วยเตือนการขับให้อยู่ในช่องทางยางเดิมติดรถด้านหน้าขนาด245/40/18ด้านหลังขนาด265/35/18ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานด้านหน้าให้ใส่ได้ตั้งแต่225จนถึง245ครับส่วนด้านหลังใส่ได้ตั้งแต่225จนถึง275จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์เลนส์อยู่ที่155 มม.น้ำหนักของตัวรถอยู่ที่ขนาด 1.9 ตันครับหลังคาถึงจะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกแต่มันสามารถรับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกแพลตฟอร์มเป็น W212 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด80ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมันดีเซล B7 ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นทรงน้ำเต้านะครับแต่ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าข้างในอ่ะมันเป็นแบบพุชสตาร์ทตัวที่ประกอบในบ้านเรากระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้แบบนี้ครับกระจกมองข้างซ้ายขวามันจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับเมมโมรี่เบาะ3ตำแหน่งเบาะไฟฟ้าปรับได้10ทิศทางเซ็นทรัลล็อกพับกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยครับล็อกกระจกสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายช่องใส่เอกสารไม่สามารถใส่แก้วน้ำได้นะครับแต่สามารถใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ได้กาวไลท์หรือเวลคัมไลท์มีทั้งหมด4บานครับแผงประตูหนังเป็นซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้10ทิศทางแต่ตัวชุดควบคุมจะอยู่ตรงแผงประตูนะครับแต่ตัวหนุนเบาะอยู่ตรงนี้นะที่เสา B ครับมีที่พักเท้าให้ด้วยครับเบรกมือและมาปลดตรงนี้ครับมันผู้ดีอ่ะมันไม่มีเสียงกระตุกเลยอ่ะที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ลึกหน่อยครับด้านข้างจะเป็นช่องเสียบ OBD2 มันสามารถใช้เกจเลส1ได้นะใต้ที่นั่งคนขับมีเกสใส่ของให้ด้วยครับที่ปลดเบรกมือ Engine Start เปิดไฟตัดหมอกสวิตช์เปิดไฟหน้าช่องแอร์พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตดีคัทครับตัดด้านล่างออกเพื่อให้เวลาขึ้นลงเข้าออกได้สะดวกตัวพวงมาลัยเองด้านบนคุ้มด้วยหนังแนปป้าครับเนี่ยบนกับล่างด้านข้างเป็นหนังรูฟีลลิ่งในการจับสำหรับผมชอบครับกระชับมือดีทางด้านซ้ายมือเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานข้อมูลของตัวรถครับทางด้านขวามือปรับเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกแตรเบนชัดๆก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้4จังหวะครับเกียร์จะอยู่ทางด้านขวาสำหรับรุ่นนี้เกียร์จะอยู่ที่คอพวงมาลัยเท่านั้นนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์แบบ7สปีดและมันใช้แพดเดิลชิพเล่นได้ด้วยครับคูสคอนโทรลจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคอพวงมาลัยครับพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางแบบไฟฟ้าครับลงขึ้นหน้าจอจะเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลครับจากซ้ายไปขวาน้ำมันแล้วก็แบตเตอรี่ตรงกลางจะเป็นไมค์ความเร็วครับไมค์ความเร็วคันนี้ถึง260หน้าจอตรงกลางจะเป็นหน้าจอแบบ TFT แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับและทางด้านขวามือจะเป็นวัดรอบแดชบอร์ดโดยรวมเรียบหรูดูมีสไตล์ครับตัววัสดุเนี่ยต้องบอกว่ามันทำให้ดูหรูหรามากนะการให้สีสันหรือการตัดเส้นสายนะครับมันดูสวยงามดูหรูหราเดินโครเมียมในจุดในตำแหน่งที่มันดูโอเคอ่ะช่องแอร์จะเป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับตัววัสดุด้านบนจะเป็นหนังหุ้มครับตรงคอนโซลด้านหน้าจะเป็นซอฟทัชตรงคอนโซลกลางจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปกับลายไม้ครับหน้าจอหลักจะมีความกว้างประมาณ 6.5 นิ้วครับใช้ควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลตัวรถเกี่ยวกับพวกระบบมัลติมีเดียต่างๆ
โดยใช้ร่วมกับจอยสติ๊กตัวนี้ครับวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากเหมือนกับจอยสติ๊กทั่วไปครับง่ายๆตรงกลางจะเป็นนาฬิกาแบบเข็มครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์วิทยุแล้วก็โทรศัพท์ครับเชื่อมต่อบลูทูธจะอยู่ตรงนี้ม่านไฟฟ้าด้านหลังปรับหัวหมอนด้านหลังสวิตช์ไฟฉุกเฉินปาร์คิ่งเซ็นเซอร์ครับแอร์จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัติครับดิสเพลย์เป็นดิจิตอลออโต้ไล่ฝ้าด้านหน้าแบบเร็วคุมโซนอากาศภายในภายนอกควบคุมความชื้นไล่ความชื้นแอร์คอมเพรสเซอร์ไล่ฝ้าด้านหลังปิดการทำงานสำหรับอุณหภูมิจะควบคุมทางด้านล่างครับสามารถควบคุมอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวาได้โหมดการทำงานแรงลมครับตัวนี้จะเป็นแบบฟังก์ชันการใช้งานมีเดียมโฟกัสใช้งานง่ายครับถัดมาที่เขียบบุหรี่ที่จุดบุหรี่ที่วางแก้วครับตัวที่วางแก้วสามารถถอดออกได้เป็นเก๊ะใส่ของด้านล่างตัววัสดุเป็นยางหุ้มครับที่วางแก้วเป็นแบบปรับขนาดได้มันสามารถใส่แก้วขนาด32ออนซ์หรือว่าแก้วเยติได้ครับใส่ได้พร้อมกันทีเดียว2ช่องเลยนะแอร์แบ็กให้มาอย่างจุใจครับมี10จุดเสา A 2คู่หน้า2ที่เบาะหน้า2เบาะหลัง2และที่เสา C อีก2ครับคอนโซลกลางด้านข้างคนขับจะมีช่องใส่ของไว้ด้วยครับเก๊ะใส่ของมีขนาดใหญ่มันแบ่งออกเป็น2ชั้นครับมีไฟและที่ปรับอุณหภูมิไว้ด้วยครับตัวคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษครับคันนี้มีมาครบเลยมีแผ่นซีดีมาด้วยโหมดการขับขี่อีโคโนมี่สปอร์ตแล้วก็เมนนวลครับจอยสติ๊กหรือว่าศัพท์ทางเทคนิคเขาเรียกคอมมานด์คอนโทรลครับก็จะควบคุมเกี่ยวกับออดิโอที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับตัววัสดุเนี่ยมันหุ้มด้วยหนังความรู้สึกในการเท้าเนี่ยชอบมากด้านล่างจะเป็นเก๊ะใส่ของเปิดแบบ 50-50 ครับครึ่งหนึ่งด้านในจะเป็นช่องเสียบ USB แล้วก็ HDMI ครับชุดสายคอนโทรลกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติครับไฟส่องแผนที่จะอยู่ใต้กระจกมองหลังครับเป็นหลอดแบบ LED โดยส่วนตัวผมชอบดีไซน์ของเบนซ์ตรงนี้มากอ่ะผมว่าดีสำหรับไฟห้องโดยสารและไฟประตูจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ไฟห้องโดยสารด้านหลังนะม่านบังแดดให้มาอย่างจุใจครับมีถึง4อันทีเดียว1 2ข้างในจะเป็นกระจกส่องหน้าเวลาเปิดก็จะมีไฟส่องให้ด้วยนะครับและเวลาพลิกไปด้านข้างก็จะมีม่านเสริมลงมาให้ด้วยครับเจ๋งปะล่ะหลังคาจะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกหรือหลังคาแก้วและคันนี้มันเป็นแบบมูนรูฟด้วยครับสเต็ป1มันจะเปิดม่านก่อนและสเต็ปที่2ครับถึงจะเปิดหลังคามูนรูฟอีกทีนึงปิดการทำงานตัวสวิตช์การทำงานมันจะเป็นแบบ2สเต็ปนะครับพอปิดหลังคามูนรูฟแล้วมันก็จะปิดม่านอีกทีหนึ่งต้องกด2ครั้งครับข้อดีหลังคาแบบนี้นะครับมันจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับเนี่ยเรารู้สึกโปร่งโล่งสบายในวันที่อากาศมันดูหมองๆนะท้องฟ้าไม่สดใสแต่เนื่องจากในบ้านเรามันมีอุณหภูมิสูงครับเวลารถที่ตากแดดมากๆตัวพวกซีนพวกขอบยางพวกนี้มันจะเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วมันจะมีอาการเวลาที่รถวิ่งหลังคามันจะเกิดการบิดตัวครับมันจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือเขาเรียกกันว่าหลังคาลั่นและถ้าตากแดดนานๆมากๆขอบยางเสื่อมมากๆเวลาฝนตกน้ำมันจะรั่วเข้าภายในห้องโดยสารครับ
ัวเบาะเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังครับโดยส่วนตัวเท่าที่ผมลองขับลองใช้งานแล้วผมว่ามันด้อยกว่าตัว P-Face Lift นะวัสดุของตัวเบาะครับมันเป็นหนังก็จริงแต่ผมมองว่าหนังมันแข็งถ้าเทียบกับตัว P-Face Lift เวลาที่เรานั่งทางไกลยาวๆครับผมมองว่ามันจะแข็งไปนิดนึงอาจจะมีเมื่อยล้าได้ง่ายกว่าถ้าเทียบกับเบาะตัวเดิมหัวหมอนเป็นแบบปรับไฟฟ้ามันรับกับสรีระได้ดีครับโดยส่วนตัวผมชอบมากพอดีเป๊ะเลยแผงประตูฝั่งด้านข้างคนขับมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยครับสวิตช์ควบคุมเบาะทั้ง10ทิศทางและเมมโมรี่เบาะได้3จุดเหมือนกับฝั่งที่นั่งด้านคนขับเลยนะเบาะด้านข้างคนขับเหมือนกับเบาะคนขับเลยครับเบาะคนขับทำอะไรได้เบาะด้านข้างคนขับทำได้เหมือนกันเลยเลกรูมจุดที่แคบที่สุดครับมีขนาด4นิ้วตัวพื้นที่วางเท้าทำได้ดีครับมันเหมือนจะนั่งยันก็จริงแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีสบายเปลี่ยนอิริยาบถได้ครับตัวเฮดรูมมีขนาด2กำปั้นครับมือจับด้านบนมีมาให้4อันเลยครับประตูกว้างมากครับเข้าออกขึ้นลงสะดวกเสา4ดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่ทำได้ดีครับไม่ติดนะที่แผงประตูด้านหลังมีม่านบังแดดให้ด้วยครับตัวม่านบังแดดมีขนาดใหญ่ปิดหูช้างพอดีแผงประตูหนังซอฟทัชและพลาสติกอัดขึ้นรูปครับมีช่องใส่เอกสารมาให้ด้วยแอร์เป็นแบบควบคุมอุณหภูมิแยกโซนได้3โซนด้านหน้าซ้ายขวาและด้านหลังที่เบาะแถว2อีก1โซนครับตัวระบบแอร์มันสามารถปรับได้ทั้งแรงลมและอุณหภูมิด้วยและที่แอร์แถว2มันมีทั้งหมด4ช่องครับตรงคอนโซลกลาง2และที่เสาบีทั้ง2ข้างอีกอย่างละช่องด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าจิงโจ้หรือกระเป๋าใส่เอกสารมาให้ด้วยครับข้างใต้ชุดควบคุมแอร์จะมีที่เขี่ยบุหรี่กับช่องเสียบ DC outlet มาให้อีก1ช่องครับไฟ2ห้องโดยสารด้านหลังมันสามารถควบคุมจากด้านหน้าได้ด้วยตัวไฟเป็นลักษณะแบบไฟ2แผ่นที่ครับเป็นหลอด LED แต่กลางคืนถ้าที่ลองใช้งานดูสว่างนะใช้ได้เลยตัวเบาะนั่งสบายดีครับสำหรับคันนี้นะโดยส่วนตัวผมมองว่าเบาะแถว2นั่งดีกว่าเบาะแถว1ครับตัววัสดุใกล้เคียงกันก็จริงแต่เบาะแถว2ดูนั่งสบายกว่าเลกรูมมีขนาด2กำปั้นครับเหลือเลยพื้นที่วางเท้าเหยียดได้สุดครับเปลี่ยนอิริยาบถได้ดีตัวเฮดรูมมีขนาดกำปั้นกับ3นิ้วครับหัวหมอนปรับความสูงได้ถึง6ระดับเลยมันไม่สามารถเอ็นมาด้านหน้าได้ก็จริงครับเนื่องจากมันปรับความสูงได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้มันเอ็นมารับกับสรีระได้ดีเวลานั่งทางไกลถือว่าใช้ได้ครับหัวหมอนตัวนี้ที่พักแขนมีขนาดกำลังดีครับไม่ได้เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปความรู้สึกในการเท้าสำหรับผมแข็งไปนิดนึงที่มันแข็งเพราะว่าข้างใต้มันเป็นที่วางของครับและมันเป็นที่วางแก้วด้วยมันจะมี2ไซส์ครับไซส์นึงใส่แก้วขนาด32ออนซ์ได้อีกไซส์นึงนะครับมันจะเล็กกว่านิดนึงเหมาะกับการใส่แก้วขนาด30ออนซ์หรือ22ออนซ์เวลาในการใช้งานจริงจะเป็นแบบนี้ครับมีเบลให้3จุดครับและที่เบาะแถว2มีไอโซฟิกให้ด้วยที่เสาบีทั้ง2ข้างมีที่แขวนของให้ด้วยครับแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้แขวนสูตรนะที่นั่งคนที่5พอนั่งได้ครับตัวเบาะออกจะสั้นไปนิดนึงพนักพิงแข็งตามสไตล์ครับเพราะว่าเป็นที่พักแขนด้วยที่วางเท้าเนื่องจากว่าเป็นรถขับหลังครับพื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองถ้าเรานั่งนะครับมันจะค้ำพุงอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับที่นั่งตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4แต่ข้อดีก็คือคันนี้ถ้าจะนั่งจริงๆนั่งได้ไหมนั่งได้ครับเพราะมีหัวหมอนมาให้และตัวหัวหมอนเนี่ยความสูงของหัวหมอนมันปรับได้ระดับสำหรับผู้ใหญ่ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเขาครับแต่โดยรวมสำหรับรถคันนี้เท่าที่ลองใช้งานทั้งหมดแล้วผมมองว่ารถคันนี้ครับตำแหน่งที่นั่งคนขับไม่แจ่มเท่าไหร่เบาะแถว2ดีกว่าครับมันถูกเซตอัพมาให้สำหรับผู้บริหารใช้งานหรือนั่งเวลาในการเดินทางไกลๆครับวิธีการเปิดห้องเก็บสัมภาระเปิดได้3วิธีครับวิธีที่1ที่รีโมทวิธีที่2ตรงประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับวิธีที่3สวิตช์ท้ายครับ
ขนาดห้องเก็บสัมภาระของรุ่นไฮบริดจะเล็กกว่าตัวรุ่นปกตินะครับตัวรุ่นปกติจะมีขนาด540ลิตรแต่ตัวไฮบริดจะมีขนาด505ลิตรครับเพราะว่ามันต้องกันพื้นที่ส่วนหนึ่งเอาไว้ใส่แบตเตอรี่ไฮบริดด้วยด้านขวาจะมีที่เก็บของขนาดเล็กตรงด้านข้างครับด้านในจะเป็นชุดปฐมพยาบาลครับและมีไฟห้องเก็บสัมภาระมาด้วยฝั่งซ้ายมือก็จะมีที่เก็บสัมภาระให้เหมือนกันครับและมีไฟ2ห้องสัมภาระมาให้ด้วยจะมีไฟเตือนและสวิตช์ครับตัวสวิตช์จะมีสวิตช์ปิดฝาท้ายแล้วก็สวิตช์แบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยชุดป้ายฉุกเฉินยังอยู่ครบนะครับคันนี้ตัวพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระทางเข้าถือว่ากว้างพอสมควรครับผมเข้ามานั่งแบบตัวตรงๆได้เลยด้านหลังเป็นกระเป๋าครับตัวผมก็ยังสามารถเข้ามานอนได้ตัวพื้นที่ด้านหลังข้างในเนี่ยมันติดแบตเตอรี่ครับเลยทำให้พื้นที่มันไม่ราบมันเป็นพื้นที่เอียงเวลาเรายัดของเข้าไปสุดแล้วมันอาจจะไหลออกมาได้แต่ถ้าใส่ของเต็มๆก็ไม่มีปัญหานะถุงก๊อฟ2ใบผมว่าสบายๆเหลือๆครับเครื่องมือและอุปกรณ์ครับรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้เพราะว่าตัวยางที่เป็นสเปคออกมาจากโรงงานจะเป็นแบบรันแฟตครับแต่จะมีชุดซ่อมมาให้หลายคนอาจจะไม่ชอบครับว่าทำไมไม่ให้ยางอะไหล่มาแต่อันนี้ต่างจิตต่างใจนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับแต่พอไม่มียางอะไหล่อย่างหนึ่งที่จะได้มาก็คือพื้นที่วางของซึ่งมันจะมีพื้นที่วางของในหลุมด้านล่างเพิ่มให้อีกมันทำให้เราสะดวกครับในการที่เราจะเก็บของอะไรเยอะๆที่ท้ายรถข้อดีข้อที่1คือเรื่องของความประหยัดครับต้องบอกว่าในตอนที่มันเปิดตัวเนี่ยสเปคที่มันประกาศออกมามันเป็นรถที่ประหยัดเป็นอันดับ1ของในกลุ่ม Mercedes-Benz เลยข้อที่2เรื่องของการเก็บเสียงครับดีมากภายในเองก็มีความลักชัวรี่อยู่ข้อที่3รูปร่างหน้าตาดูทันสมัยครับคุณขับบนท้องถนนณปัจจุบันยังดูเหมือนรถป้ายแดงเพิ่งออกมาเองข้อที่4อัตราเร่งดีมากครับตีนต้นตอนออกตัวเหมือนจะดูอืดนิดหน่อยแต่ช่วงกลางช่วงปลายผมบอกเลยว่าไหลๆสบายๆครับเป็นรถที่ขับทางไกลดีมากข้อที่5ออปชั่นมาครบจัดเต็มมันเป็นรถที่มีออปชั่นสมกับความหรูหราของคลาสของมันครับข้อเสียข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องปุ่มกดครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดบนพวงมาลัยหรือว่าตรงแดชบอร์ดมันลอกง่ายถ้าคุณใช้เล็บจิกและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแพงข้อที่2เบาะโดยสารครับเบาะแถว1อันนี้มุมมองส่วนตัวผมว่าแย่กับเบาะแถว2นะและมันแย่กว่าตัวโฉม Preface Lift อีกวัสดุอะครับของตัวหนังผมว่ามันแข็งไปนิดนึงเวลานั่งทางไกลยาวๆมันรู้สึกไม่สบายตัวครับข้อที่3ช่วงล่างนุ่มนวลชวนฝันก็จริงแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ผมขับผมว่ามันย้วยไปนิดนึงครับข้อที่4เนื่องจากว่าหลังคามันเป็นหลังคากระจกครับมันเป็นรถที่แพ้แดดไม่ควรตากแดดนานๆและเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเข้าตัวรถมันมีอาการบิดมันจะเกิดเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บและซีนยางถ้าตากแดดบ่อยๆนานๆซีนยางขดเสื่อมน้ำรั่วเข้ารถได้ครับข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องค่าแมนเทนแนนซ์ครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถดีเซลไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะมากกว่ารถที่เป็นรถสันดาปทั่วไปอย่างเครื่องดีเซลกับเบนซินอยู่พอสมควรอาการประจำรุ่นขออนุญาตพูดรวมทุกโฉมนะครับข้อที่1จอหลักครับจอกลางเป็นเส้นดับเสื่อมข้อที่2สำหรับโฉมที่มีหลังคาแก้วมันจะมีอาการลั่นบิดตัวใช้งานนานๆไปมันจะรั่วครับข้อที่3เกียร์7สปีดค้างขั้นแรกอยากให้ลองรีเซ็ตดูก่อนครับถ้ารีเซ็ตไม่หายลองดูที่โซลีนอยด์หรือโชคร้ายที่สุดก็คือในเรื่องของสมองเกียร์มันอยู่ใต้เกียร์บ็อกซ์ครับตรงเนี้ยอุณหภูมิมันค่อนข้างสูงค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาทข้อที่4เกี่ยวกับเรื่องล็อกคอพวงมาลัยครับมีปัญหาเกือบทุกคันข้อที่5ปั๊มแรงดันสูงเสื่อมข้อที่6เทอร์โบรั่วครับข้อที่7เฟืองแอดวานซ์ตัวนี้เองก็เป็นเกือบทุกคันนะค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 5-60,000 บาทข้อที่8เกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฮบริดถ้าซื้อรถจากศูนย์มันจะรับประกัน10ปีครับแต่ถ้าคุณซื้อรถจากตลาดเกรย์อันนี้ผมไม่ทราบข้อที่9อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนที่ใช้รถไฮบริดกลัวกันก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของอินเวอร์เตอร์ครับของ Mercedes-Benz มันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2.7 แสนตาดีได้ตาร้ายเสียครับอันนี้ดวงใครดวงมัน
ข้อที่10เกี่ยวกับเรื่องระบบหัวฉีดครับถ้าซื้อรถจากในศูนย์บ้านเรามันจะมีการรีคอลเปลี่ยนให้นะแต่ว่าเกย์มาร์เก็ตเนี่ยผมไม่แน่ใจโดยส่วนใหญ่รถที่โดนรีคอลรถในบ้านเราเนี่ยมันจะรีคอลไปเกือบหมดแล้วนะน้อยมากที่ยังไม่ได้รีคอลสำหรับใครที่สนใจหรือชอบเล่นรถประเภทนี้นะครับต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยควรจะต้องเก็บไว้ประมาณ 20% ของมูลค่ารถสำหรับคันนี้เท่าที่ผมดูคร่าวๆหรือคุยกับเพื่อนผมเองคุณควรจะเก็บเงินไว้เกี่ยวกับเรื่องของค่า maintenance เฉลี่ยต่อปีประมาณปีละ 200,000 ครับใช้ไม่ถึงทบไปในปีหน้าเท่านั้นจบอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 18-19 กิโลลิตรนอกเมือง22-23 กิโลลิตรครับโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 21-22 กิโลลิตรต้องบอกว่าประหยัดมากคู่เปรียบ 1. BMW Series 5 2. Audi A6 และ 3. Volkswagen Passat ครับราคามือ1มือ2มือ1เปิดตัวมันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 3.4 ล้านจนถึง 4.2 ล้านครับสำหรับราคามือ2ณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณล้าน1จนถึงล้าน6ครับกับ W212 Facelift โดยส่วนตัวผมมองแบบนี้ครับถ้าอยากจะเล่นอะไรเล่นไปเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจครับตัวออปชันเองสำหรับในตัว Facelift แล้วเนี่ยออปชันก็ครบเต็มแต่จะเลือกเล่นไฮบริดหรือจะเลือกเล่นตัวธรรมดาอันนี้แล้วแต่ใจชอบครับถ้าคุณเลือกในตัวเบนซินราคามันก็จะถูกกว่าหน่อยถ้าคุณเลือกในตัวไฮบริดหลายๆคนก็จะมองว่ามันจุกจิกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันไม่ได้เป็นทุกคันนะลองตัดสินใจกันดูถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ ตัวหน้าจอจะมีเส้นนำด้วยครับลักษณะการใช้งานเท่าที่ลองเทสดูมันเป๊ะนะนี่ทำให้ดูก่อนสำหรับเรื่องเกียร์นะครับพอมันอยู่ที่พวงมาลัยแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ถนัดครับไม่คุ้นชินผมขับแรกๆก็ไม่ชินครับแต่พอขับไปได้สักพักปรับตัวได้ครับสบายใช้งานได้สะดวกไม่อึดอัดครับโดยส่วนตัวสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัว e-card ตัว W212 Facelift ผมโอเคนะผมมองว่าถ้าเกิดคุณต้องการหารถที่มีความลักชัวรี่นะครับใช้งานอยู่เนี่ยผมมองว่ามันใช้งานได้ดีเลยแหละออปชันถือว่ามาเต็มมาครบมากนะตัวนี้ขาดอย่างเดียวครับหลายๆคนจะไม่ชอบใจก็คือในเรื่องของกล้อง360ที่มันไม่มีแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเสา A เสา B เสา C ออกแบบได้ดีมากครับตอนที่เราถ่ายอยู่จะเห็นว่าเลสวันตัดต่อไปบ่อยอันนี้เป็นเพราะระบบไฮบริดนะครับพอมันปรับเป็นระบบไฮบริดปุ๊บตัวเกสมันจะหยุดการทำงานครับแต่พอเป็นเอนจินเนี่ยมันก็จะตัดสตาร์ทติดใหม่รถที่เป็นลักษณะรถไฮบริดเวลาใช้เกสสมาร์ทเกสจะเป็นแบบนี้ทุกคันครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยไม่ใช่ว่ามันเสียนะแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบการทำงานของมันมาว่าถึงเรื่อง212กันต่อการเก็บเสียงดีมากครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบในเรื่องของออปชันของมันจริงๆผมว่าออปชันมันครบมากใครที่มีงบอยู่ผมมองว่าตอนนี้ราคามันหล่นจนเล่นได้ครับสำหรับผมไม่กลัวนะรถไฮบริดยังไงมันต้องมีทางออกครับอนาคตมาแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ถ้าผมจะเลือกเล่นเองกับงบราคาประมาณขนาดนี้ผมจะเลือกตัวไฮบริดครับเพราะว่าจะถูกกว่าตัวอื่นเยอะลองตัดสินใจกันดูครับ